มาแจ้งความเขาเรียกว่าพรบ.อะไรนะคอมพิวเตอร์และหมิ่นประมาทคอมพิวเตอร์แล้วก็หมิ่นประมาทใช่จากตอบแล้วไหมตอบเพียงตอบได้เลยค่ะตอบได้เลยค่ะโอเคเนี่ยตอบแล้วมาแจ้งความในเรื่องของการถูกลิดรอนสิทธิส่วนตัวทาง Facebook ข้อคอมเมนต์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรคะข้อคอมเมนต์จริงๆแล้ว อยากจะบอกงี้ว่ามันมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมันมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเยอะแล้วก็เชื่อว่ามีหลายคนจำนวนมากที่อยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยถูกทำร้ายด้วยการด่าทอตำหนิติเตียนโดยไม่พบหน้ากันมาก่อนโดยไม่รู้จักว่าใครเป็นใครนะแล้วก็รู้สึกว่าทำไปแล้วเหมือนไม่มีความผิดก็อยากจะบอกว่าอยากให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นที่ตกเป็นคนโดนบังแกแบบนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่มีที่พึ่งคือคนเราไม่อยากขึ้นโรงขึ้นศาลมาตำรวจมาโรงพักอะไรพวกนี้เนี่ยทุกคนก็อยากอยู่อย่างสงบแต่ทีนี้มันสงบไม่ได้เพราะว่ามันมีการทำผิดเกิดขึ้นพอดีได้รู้จักกับพี่ๆน้องๆอาสาสมัครซึ่งตั้งเป็นกลุ่มเป็นศูนย์ผมจำชื่อศูนย์ยังไม่ได้เลยสชอค่ะสชอย่อมาจากศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายสำหรับคนที่ถูกบูลลี่ทางออนไลน์ครับนะฮะสชอมีในเฟซบุ๊กนะคะสชอซึ่งเป็นทีมที่จัดขึ้นมาอย่างถูกต้องเป็นนิติบุคคลแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่ๆน้องๆที่โดนรังแกโดยที่รู้สึกว่าเหมือนมีที่พึ่งอ่ะเพราะบางทีจะเดินดุ่มๆมาแล้วก็ไปแจ้งตำรวจเสร็จแล้วไปหาทนายเองอะไรพวกนี้มันเดียวดายอ่ะแต่ตอนนี้อยากจะประกาศให้ทุกท่านทราบว่าตอนนี้เรามีสชอแล้ววันนี้ตั้งใจว่าจะมาเป็นคดีตัวอย่างให้สชอนะครับแล้วก็อยากประกาศให้น้องๆเด็กๆหรือผู้ที่เล่นโซเชียลมีเดียนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ฟังหรือว่าจะไม่ชอบหน้ากันอะไรยังไงก็ตามเนี่ยรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยถ้าเกิดดูอยู่เนี่ยให้ฝากบอกน้องๆด้วยว่ามันผิดกฎหมายนะครับพี่ได้มีการลิสต์รายชื่อแล้วไหมครับจ๋าการลิสต์รายชื่อแล้วไหมครับมีอยู่เท่าไหร่จ๊ะขอคุยแทนได้ไหมคะในฐานะที่เป็นตัวแทนของสชอนะคะแล้วก็คุณดีนิติพงศ์นี่มอบอำนาจให้ทีมของสชอเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเป็นซีรีส์2ซีรีส์แรกนี่6คนเราฟ้องตรงที่ศาลเลยจะไม่ผ่านตำรวจซีรีส์นี้19รายซึ่งทุกคนเราได้ชื่อนามสกุลมาครบหมดแล้วค่ะเหลือแต่พิสูจน์ตัวตนซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไปแล้วก็ไม่ใช่หมดแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะมีซีรีส์3ต่ออีกค่ะข้อความการที่จะฟ้องตัวบุคคลมีการพิจารณาว่าอย่างไรเพราะมันเข้าข่ายจากคำพูดที่เข้ามาเม้นค่ะคือบางคนใช้ถ้อยคำที่หยาบคายมากถ้าเป็นเราก็รับไม่ได้เหมือนกันคือไม่รู้จักกันเราอยู่แค่เห็นต่างทางด้านการเมืองก็เข้ามาด่าเราแล้วซึ่งมันผิดกฎหมายแน่ๆทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่คุณดีโดนคนเดียวพวกเราในทีมโดนกันทั่วหน้าเราก็เลยคิดว่าเราควรจะต้องตั้งเพจขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนแบบพวกเราในขณะที่บางคนส่วนใหญ่ค่ะไม่ทราบขั้นตอนว่าจะต้องทำอะไรบ้างลองเข้าไปดูในเพจสชอ.นะคะเราจะมีขั้นตอนการอธิบายให้ฟังหมดเลยว่าถ้าเราเจอคนบูลลี่เราเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรจะมีขั้นตอน1 2 3 4 5จนจบกระบวนการแล้วถ้าหากว่ายังไม่เข้าใจอีกทักมาหลักบ้านค่ะเราพร้อมที่จะให้คำแนะนำในกรณีที่ใครที่ไม่มีเงินทุนที่จะจ้างทนายเราก็จะซัพพอร์ตทนายให้ฟรีค่ะครับพี่นี่หน่อยครับการที่ออกมาให้ความเห็นคอมเมนต์อะไรต่างๆในโลกออนไลน์ที่ผ่านมาทำมาแล้วหลายครั้งแล้วก็โดนมาแล้วหลายครั้งครั้งนี้ทำไมถึงตัดสินใจว่าต้องดำเนินคดีและอะไรที่มันมองว่าล้ำเส้นที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะพี่ตั้งบริษัททัวร์ให้ทัวร์มันลงตั้งแต่กูเกือบเป็น10ปีแล้วนะแต่ไม่เคยคิดว่าจะทำมีการฟ้องร้องอะไรเพราะว่าก็
ก็ชินชาอยู่เหมือนกันแล้วก็จริงๆแล้วผมไม่ได้คิดต่างนะฮะผมคิดของผมเองผมคิดของผมเองอยู่ในบ้านนะก็เขียนไปคุยกันไปอาจจะเปิดเป็นสาธารณะบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเพื่อน 5,000 คนอาจจะไม่พอก็เลยต้องเปิดให้เพื่อนเยอะหน่อยได้อ่านได้คุยกันก็จะมีหลงมาบ้างหรือมากันเป็นกลุ่มบ้างอะไรบ้างซึ่งก็ยังไม่อ่ะก็เคยชินละแต่ว่าพอเริ่มเข้าไปจับจ้วงในสิ่งที่เราเคารพนับถือคือคนเราเนี่ยไม่ชอบหน้ากันเกลียดกันได้อะไรได้นะฮะแต่ว่าเรื่องของสิ่งที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเคารพนับถือเนี่ยแล้วไปจับจ้วงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เจ็บใจกว่าเจ็บใจกว่ามาบูลลี่ตัวเองด้วยซ้ำอยากจะบอกว่าคุณไม่ต้องกลัวอะไรในโลกนี้เลยก็ได้คุณไม่ต้องกลัวพ่อแม่ไม่ต้องกลัวครูไม่ต้องกลัวตำรวจไม่ต้องกลัวทหารไม่ต้องกลัวรัฐบาลไม่ต้องกลัวฝ่ายค้านไม่ต้องกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บาปบุญคุณโทษไม่ต้องกลัวแต่สิ่งนึงที่คุณไม่กลัวไม่ได้คือกฎหมายเพราะว่าถ้าไม่กลัวกฎหมายแล้วสังคมมันอยู่ไม่ได้วันนี้ก็เลยมาแสดงความจำนงว่าเราไม่อยู่ในกฎหมายกันเถอะครับแล้วก็อยากให้รู้ว่าสิ่งที่ทำบางอย่างที่คุณไม่รู้ว่ามันผิดน่ะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเมื่อถูกดำเนินคดีแล้วก็มาขอโทษหรือรู้เท่าไม่ถึงการอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งมันเลยไปแล้วตอนนี้คงต้องเป็นจริงเป็นจังแล้วก็จะได้รู้โดยภาพรวมว่าทำอะไรมันถึงผิดกฎหมายแล้วก็จะโดนโดนการลงโทษอย่างไรซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแล้วแต่พวกพี่ก็จะช่วยทำให้ผมก็มาเอาจะช่วยแล้วกันไม่ก็ทำอะไรไม่เป็นหรอกถึงชื่อนิติอะไรเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องนิติอะไรเท่าไหร่หรอกจะมีซีรีส์3ตามมาไหมคะมีค่ะมีเพราะว่าอีกไม่ต่ำกว่า50ค่ะเพราะว่าเยอะๆเราก็งงเหมือนกันว่าทำไมอยู่ๆเรามาตรงนี้ได้เพราะว่าเราก็นั่งของเราอยู่ที่บ้านพูดอะไรเขาทำให้พี่ดีรู้สึกเสื่อมเสียแค่ไหนพี่ดีอ๋อเสื่อมเสียเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสะเทือนใจแล้วก็ความสลดใจแทนที่เราจะได้เล่น Facebook หรือแบบสนุกคุยกับเพื่อนเนี่ยเราก็ต้องมาบางทีเขียนอะไรไม่เกี่ยวคือจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่แทบไม่ได้เขียนเรื่องการเมืองเลยนะครับแทบจะไม่ได้เขียนและเขียนแต่เรื่องหมาแมวซะเยอะแต่บางทีเขียนเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวเลยก็ยังมีโผล่มาอีกคือไม่เข้าใจมันอยู่เฉยๆไม่ได้หรอก็เลยอ่ะดีเหมือนกันทำตักทำอันนี้คือกระทู้ล่าสุดที่19คนกระทู้ล่าสุด19คนนี้ยังหาไม่หมดนะคะยังมีต่ออีกหายใจไม่ออกแค่คุณที่หายใจไม่ออกเชิญทัวร์เลยไม่มีเปิดช่องไว้ให้กับคุณเหล่านี้ไหมครับที่มาต่อต้านเราว่าเขาจะขอโทษหรือว่าจะขอขมาหรืออะไรต่างๆหรือว่าสำนึกในผิดเราได้เปิดช่องตรงนี้ไว้ให้เขาได้กลับตัวกลับใจไหมขอโทษได้ฮะแต่ว่าไม่มีลดราคาทุกคำด่ามีราคาต้องจ่ายใช่ก็คือให้เป็นเขาเรียกว่าขอให้เป็นตัวอย่างให้กับสังคมว่าอ๋อมันให้ตื่นกระหนกนิดนึงว่าเฮ้ยทำแล้วมันเสียหายขนาดนี้เหรอหรือจะเสียทรัพย์หรือจะเสียอนาคตหรือจะเสียอะไรเนี่ยจะได้มีความตื่นตัวว่ามีสติก่อนที่จะเขียนอะไรลงไปใน Facebook ของคนอื่นที่นี่ก็อยากให้เรื่องถึงชั้นศาลหรือว่าตัดสินที่บทลงโทษเลยก็นี้ขอให้เป็นเรื่องของทนายทนายเดี๋ยวพี่ทนายก็คงว่าขอให้เป็นเรื่องของทนายนะคะเพราะว่าถ้าคดีเข้าสู่ขั้นตอนของกฎหมายแล้วคุณนี่ก็จะตอบอะไรอย่างนี้ไม่ได้แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเพจของทีมสชอเป็นคนดำเนินการทั้งหมดค่ะเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายใช่ไหมคะก็มีหลายประเภทหรือมีหลายอย่างค่ะที่เราจะทำตั้งไว้เท่าไหร่ก็คะอันนี้ขอไม่ตอบค่ะต่อไปเดี๋ยวกลัวน้องๆเขาจะช็อกเอาจะเป็นหลักล้านเลยไหมคะแบบตามขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของคุณดี้ค่ะถ้าพวกเราคิดว่าคุณดี้มีค่าตัวเท่าไหร่ลองไปคิดกันค่ะว่าควรจะเรียกเท่าไหร่ดีหมายความว่าแต่ละรายเท่ากันไหมคะต้องเท่ากันค่ะเป็นสแตนดาร์ดเลย19คนเขารู้ตัวอย่างครับตอนนี้
ไม่น่าจะรู้ค่ะแล้วความต้องการของพี่ๆล่ะคะอยากให้เขารับผิดชอบอะไรบ้างส่วนตัวเราแล้วก็อย่างที่ว่าคือตามกฎหมายนะฮะแล้วก็อันนี้แล้วแต่ทนายแล้วแต่ทางทนายว่าเห็นสมควรขออนุญาตในนี้นะครับที่ได้คุยกับพี่ที่นะครับคือว่าก็ไม่อยากจะเอาโทษนะตามนิสัยครับแต่ว่าตัวนี้มันลามไปถึงกระทั่งแม่สถาบันก็อยากจะบอกคนที่เล่น Facebook น้องๆ นะครับว่าเราพูด1ครั้งนะครับ1คำนี้อาจจะต้องติดคุกเพราะโทษทางการหมิ่นประมาททางการโฆษณามันสูง2ปีปรับไม่เกิน 200,000 ฉะนั้นก็อยากจะฝากบอกน้องๆหรือทุกคนนะครับเราแสดงความคิดเห็นได้แต่ไม่ควรที่จะดูหมิ่นดูแคลนคนอื่นหรือทำให้เขาต้องเสื่อมเสียเพียงแค่หน้าจ่าหรืออาจจะทำให้คนอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยมันก็เท่าแล้วนะครับก็อยากจะให้เราอยู่ในสังคมพูดคุยกันคุณเห็นต่างก็ว่ากันไปแต่ว่าไม่ควรละเมิดกฎหมายใช่ไหมครับที่ชื่อครับครับอีกอันหนึ่งคือว่าที่หลายครั้งที่เขียนแล้วเนี่ยก็จะมีสื่อมวลชนที่เรารู้ว่าอาจจะนึกสนุกอ่ะแคปหรือฟอร์เวิร์ดไปเพื่อไปให้ไปถูกถึงตามไปทำร้ายต่างๆซึ่งเราไม่รู้ผมก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าผมไม่ได้ไปตามไปอ่านเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของทีมสชอทีมสชอนี่ขนาดตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เอาที่แบบยังค่ะแบบอะไรอ่ะแบบพอเปิดไปนะไม่ใช่เนี่ยอันนี้คือบุกรุกเข้ามาในบ้านจริงๆบุกรุกเข้ามาในบ้านก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วในใจเนี่ยคือคุณจะแชร์ไปแล้วจะไปกระหน่ำอะไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้ไปอ่านแต่นี่คือเข้ามาในบ้านอันนี้จิตไม่ปกติแล้วต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ฝากด้วยว่าถ้าจะมีความคิดต่างหรืออะไรเนี่ยเขียนไว้ในเฟซตัวเองดีกว่านะฮะอย่าก้าวล่วงไปที่บ้านใครเลยมันจะโดนเปล่าๆอย่างเสือปีนดาราท่านอื่นๆที่ว่าโดนแบบนี้เหมือนกันมีเข้ามาปรึกษาบ้างไหมครับพี่อ๋อไม่มีเพราะว่าทุกอย่างก็เพิ่งเกิดนะนี่สชอ.ก็เพิ่งเริ่มสชอ.เราก็เพิ่งตั้งได้2เดือนเองนะคะก็อาจหลังจากนี้ไปก็อยากจะค่อยบอกเพื่อนน้องๆที่มีปัญหาเดียวกันก็อาจจะสบายใจขึ้นเมื่อมีที่พึ่งแล้วก็จะต่อไปคนจะมีครุฑบินไปเกาะหน้าบ้าน ใบนิดนึงนะคะล็อตนี้มีคนมีชื่อเสียงหลายๆคนเหมือนกันเช่น NGO ระดับประเทศคุณหมออะไรพวกนี้ค่ะหรือเป็นยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามหลักหมื่นขึ้นไปเราเก็บหมดค่ะทั้งหมดเลยมีประมาณเท่าไหร่คะทั้งหมดเลยหมายถึงว่าที่แจ้งวันนี้หรือว่ายังเหลืออีกทั้งหมดที่ลิสต์ไว้อะค่ะที่ลิสต์ไว้ตอนนี้นะคะ รอบแรกก็คือ6คนรอบนี้19คนเราเหลือที่เรากำลังขุดต่ออีกเราขุดไม่ใช่ขุดต่อค่ะเราขุดได้แล้วอีกประมาณหลายร้อยคนค่ะอันนี้ในช่วงระยะเวลาไหนนะที่เราประเมินขึ้นต่อ13 14 15เดือนที่แล้วใช่ค่ะจากกระทู้อันนี้ค่ะเนี่ยนี่ค่ะที่ทำอะไรสักอย่างเถอะจ้ะคนไทยเริ่มหายใจไม่ออกแล้วแล้วก็จำได้ไหมครับว่ามีอีกกระทู้หนึ่งที่มีรูปของคุณดี้ถือเก้าอี้จะไปทุ่มใส่ใครอ๋ออันนั้นไปตัดต่อใช่นั่นแหละอันนั้นก็จะโดนเฟคนิวส์ใช่ค่ะเฟคนิวส์ด้วยพี่ดี้ไม่ได้เปิดช่องให้สำหรับคนที่เขาอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆในการที่จะพูดคุยเจรจาบางคนอาจจะเป็นเด็กเป็นเยาวชนมองยังไงเรื่องนี้ฮะพี่ตอบแทนได้ไหมในฐานะผู้รับผิดชอบนะคะถ้าหากว่าเป็นเด็กนี่เรายิ่งอยากจะทำอะไรให้เด็กรู้ถึงผลกระทบที่เขาทำแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เด็กเป็นเหยื่อของสังคมเยอะมากโดยที่ถ้าสมมุติเป็นเด็กมันก็ต้องขึ้นศาลเยาวชนตอนนั้นนะคะจะต้องมีผู้ปกครองมาด้วยใช่ไหมคะเราอยากจะให้ผู้ปกครองรับรู้ในพฤติกรรมของบุตรหลานของท่านให้ใส่ใจบุตรหลานของท่านมากกว่าเดิมหน่อยหนึ่งสังเกตดูที่อยู่ของคุณดี้นี่นะคะเกินครึ่งอะค่ะยังเยาวชนอยู่เลยแล้วเยาวชนแต่ละท่านนี่ใช้คำพูดหยาบคายมากหยาบคายจริงๆแค่นั้นละค่ะพี่ดี้อยากฝากถึงอะไรถึงเรียนที่ก่อนเล่นตกเล่นจริงก็เอาเป็นว่าเราก็เป็นคนเล่นเราอยู่ในโลกใหม่ที่ทุกคนเล่นโซเชียลมีเดียกันหมดนะก็มีเขียนสนุกบ้างแล้วแต่เรื่องใครจะชอบอะไรแต่ว่าอันหนึ่งคือขอให้คิดว่าเมื่อจะพูดจาถึงใครในแง่ลบก็ให้ระวังหน่อย
ครับเพราะว่าโทษแรงแล้วก็มันมีโทษด้วยไงมันมีโทษไม่ใช่ว่าใครทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่ว่าอวตารมันแล้วทำอะไรไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ต่อไปจะมีโทษแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็น่าจะเริ่มโดนกันขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเพราะฉะนั้นระวังตัวนิดนึงเล่นสนุกในหมู่เพื่อนดีกว่าด่ากันในหมู่เพื่อนสนุกกว่าไปด่าคนไม่รู้จักเนี่ยไม่สนุกแน่นอน